โอเคครับคุณผู้ชมครับ Water Exist ครับลิตรนี้ผมบอกเลยว่าของจริงเถื่อนมากเรียกไวมากนะครับผมเรียกบิลทูน่าแบบปกติบิลทูน่าเอฟเฟคครับสามารถแบนดิชตัวเองออกครับเรียกบัสซอชาร์กจากเด็กได้เอฟเฟคบัสซอชาร์กเนี่ยสามารถเรียกไลท์แฮนด์ชาร์กได้จากเด็กนะครับจากนั้นนะครับผมทำการ Exist เป็นทางฝั่งของ Steel Kraken หลายคนอาจจะงงทำไมไม่เรียกบาฮามุตชาร์กก่อนเพราะว่าผมจะต่อคอมโบด้วย Exist Remora ครับ Exist Remora เนี่ยต้องถอดวัตถุดิบของ Exist Monster เรา2ตัวแล้วก็เรียกใบนี้มาแล้วมันจะชุบได้อีก2ตัวเพราะงั้นเนี่ยถ้าใช้บาฮามุตชาร์กถ้าไปถอดบาฮามุตชาร์กบาฮามุตชาร์กมันต้องถอดวัตถุดิบ1ตัวในการเรียกExist Monster ใช่ไหมฮะเพราะงั้นเนี่ยเราจึงต้องใช้ Steel Kraken ก่อนเพราะ Steel Kraken เนี่ยยิงฟรีไม่ต้องถอดอะไรเลยเก็ทไหมฮะยิงฟรีไม่ต้องถอดอะไรเพราะงั้นเนี่ยผมถอด2ครับเรียก Exist Remora ออกมา Remora Effect ครับชุบอีก2ตัวกลับมาเห็นไหมฮะบอดเต็มเหมือนเดิมผมลง Silent Sea Nettle ครับแล้วทำการ Exist มาเป็นบาฮามุตชาร์กแล้วเห็นไหมจากนั้นบาฮามุตชาร์กถอด1ครับแน่นอนครับเรียกน้องกบออกมาครับ Totally Awesome แล้วก็ผมเอาชัวร์ครับ Exist มาเป็น Abyss Dweller ครับเรามีอะไรบ้างครับปิดสุสานยิงฟรี1ขัดได้ทุกอย่าง1รอบและขัด Negate Monster อีกรอบ1เรามีทุกอย่างเลยครับตอนนี้หลายคนถามทำไมไม่ใช้ Hope 1เลยนะครับถ้าใช้ Silent Sea Nettle เนี่ยจะเรียกอย่างอื่นไม่ได้แล้วนอกจากธาตุน้ำเพราะงั้นเรียก Hope ไม่ได้นะครับ2ผมมองว่าการปิดสุสานที่จริงแล้วเก่งนะครับผมเก่งเหมือนกันตอนแรกเนี่ยผมก็เรียกเป็นโฮปเนี่ยแหละผมก็เอ็กซิสเป็นตัวอื่นแล้วก็บาฮามุตชาร์กไก่ตัวนี้เนาะแล้วก็ทับมาเป็นโฮปดาร์โกฟิวเจอร์ซึ่งก็ทำได้เหมือนกันมีทำเหมือนกันนะครับแต่ว่าตอนนี้มันทำไม่ได้เพราะว่าใช้เป็นไซเลนซีเนเทิลไปแล้วด้วยเนาะนะแต่ว่าลองดูลองเปิดใจแบบนี้ดูบ้างนะครับผมบอกเลยว่าใช้ได้อิเมเนซี่เทเลพอร์ตผมไม่ได้ใช้กบขัดนะอีกฝั่งเนี่ยเอ็กซิสมาเป็นเบรกสอดใช่ไหมฮะผมใช้คาเคนเนี่ยยิงเบรกสอดเลยก่อนที่มันจะยิงเราครับเรายิงมันก่อนเลยอีกฝั่งใช้เรนฟอร์สเมนต์ครับโอเคผมมองว่าถ้าเป็นเบรกสอดแน่นอนว่าต้องเป็นเด็กแฟนทอมไนท์แน่ๆผสมแบบพวกไซคิกกระโดดลงฟรีอะไรอย่างเงี้ยนะครับอันนี้เนี่ยเสิร์ชแฟนทอมไนท์ชัวร์ๆเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยตั้งใจจะขัดด้วยกบแต่การ์ดใบเดียวที่จะเอากบลงได้แน่นอนนั่นคือทางฝั่งคอบายเดอะเกรฟด้วยนะครับคอบายเดอะเกรฟเนี่ยเอากบลงได้เลยนะครับเป็นการ์ดใบเดียวเลยมั้งแบบว่าคือไม่ใช่ใบเดียวหรอกแต่เป็นใบที่กบเกลียดที่สุดเพราะว่ามันแบนิชออกไปด้วยมันวนของกลับมาไม่ได้ด้วยนะครับกบเนี่ยไม่ชอบคอบายเดอะเกรฟมากๆนะผมทำให้ผมเนี่ยขัดไม่ได้ผมเลยใช้อบิสเวลเลอร์เนี่ยเผื่อไว้ก่อนเลยให้อีกฝั่งเนี่ยใช้เฟกสุสานไม่ได้นะครับผมเผื่อไว้ก่อนเลยนะผมเผื่อไว้ก่อนเลยนะผมตอนนี้กบเราโดนเนกเกตแล้วอีกฝั่งเนี่ยเสิร์ชขึ้นมานะครับแต่เราไม่กลัวเพราะเรามีอิมเพอร์อีกใบนึงอยู่แล้วนะครับต่างที่เราเซตไว้อีกฝั่งลงมา2ตัวแน่นอนครับเอ็กซิสมาเป็นเบรกสอดอีกตัวนึงเขาใช้งานสกิลครับถอด1ใจยิง Abyss Dweller ผมทิ้งนะครับแต่ผมเปิด Imper ครับ Negate อีกฝั่งเรียบร้อย Negate อีกฝั่งเรียบร้อยครับยิงไม่ได้และตีไม่เข้าเพราะว่า Abyss Dweller เพิ่มพลังให้เพื่อนๆ500ทุกตัวเห็นไหมฮะข้อดีของ Abyss Dweller มี2อย่างนะ Negate หลุมกับเพิ่มพลังให้เพื่อนด้วยนะครับผมใช้ Steel Kraken จะยิงแต่อีกฝั่งเปิด Fog Blade สวนครับ Fog Blade ทำให้ Negate Effect ของ Kraken ตัวนี้ผม Negate Effect Kraken ตัวนี้ผมนะผมลง Lantern Shark Lantern Shark บอกว่าเมื่อลงเนี่ยอัญเชิญเวล3เวล4หรือเวล5ได้ฟรี1ตัวจากบนมือผมเรียก Silent Angler มา Exist มาเป็น Kraken อีกตัวหนึ่งนะผมใช้ Bahamut Shark ถอด1ครับเรียก Number 37ออกมาเอ้ย71ขออภัยครับแล้วก็ทับเป็น Full Armor Backlay Lancer ปกติเนี่ย Backlay Lancer เนี่ยตีตายทำลายกับดักใช่ไหมครับแต่ผมมองว่ากับดักอันนี้ไม่ได้เป็นกับดักที่แบบทำให้เรียกว่า effective กับเกมผมขนาดนั้นเพราะงั้นเนี่ยผมไม่สนใจกับดักใบนี้เลยนะครับผมก็เลย exist ต่อเลยครับบาฮามุตชาร์กกับ Hope Lancer เป็น Hope Future อันนี้เนี่ยโคตรชัวร์และทับมาเป็น Hope Dargo ครับโอเคเนาะ Steel Kraken แน่นอนนะครับผมมันบอกว่าใช้ได้1ครั้งต่อเทิร์นแต่ถ้าเป็นใบใหม่ไม่นับยิงได้ผมยิงทิ้งเลยและอีกฝั่งจะใช้ effect ของอัศวินม้าในสุสานครับมันจะชุบมา2ตัวกลายเป็น4ดาวถูกมั้ยฮะแน่นอนเรามีทั้ง Abyss Dweller ปิดผนึกสุสานได้และเรามีทั้ง Hope Dargo เพิ่งลงมาตะกี้ผมใช้ Hope Dargo ขัดเลยครับอีกฝั่งเนี่ยทำอะไรไม่ได้เลยครับแล้วก็เรียบร้อยครับก็ตีเข้าโดยตรงนะอันนี้เนี่ยก็ถือว่าสุดยอดมาก Water Exist นะครับผม Water Exist นะบอกเลยว่าเด็กนี้เก่งโคตรๆแล้วก็ลิสต์นี้เนี่ยเรียกไวเรียกง่ายเรียกได้หลายตัวดีครับใครอยากได้เด็กนี้ไปครอบครองนะครับต้องไปจัดไปเติมเพชรกันได้ที่นี่เลยนะครับผม
The Hunt Shop บริการเติมเกมมือถือ Yu-Gi-Oh! Master Duel ถูกกว่าเติมเองปลอดภัยไม่มีรีฟันแน่นอนนอกจากนั้นยังมีบริการรับเติมเกมมือถืออื่นๆอีกมากมายไม่ว่าจะเป็น PUBG, RV, Free Fire, Genshin Impact 7บาปก็มีนะสามารถแอดไลน์ไปสอบถามได้เลยครับที่ at The Hunt Shop อย่าลืมใส่แอดกันด้วยนะครับผมสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม Yu-Gi-Oh! Master Duel กันอีกเช่นเคยนะครับสำหรับการเล่นในวันนี้นะก็ต้องบอกเลยว่าผมเนี่ยนำเสนอรูปแบบใหม่แถมมีช่วงใหม่ของรายการเราด้วยนะครับผมโอ้โหอะไรมันจะขนาดนั้นเรียกว่าเปิดศักราชใหม่นะผม Water Exist เนี่ยโหดมากเอาไปเล่นเองเนี่ยแล้วแถมผมมีคอมโบแบบจับๆมาให้ในโชว์แมตช์ให้ดูด้วยเนาะคือตั้งบอร์ดมาโอ้โหบอร์ดนั้นเนี่ยขนลุกอยู่นะเรียกว่าน่ากลัวเลยนะครับบอร์ดนั้นเนาะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเด็กลิสต์มีอะไรบ้างนะครับคุณผู้ชมแล้วก็เรามีช่วงใหม่เขาเรียกว่าช่วง analysis คือหลังจากเล่นจบแล้วเนี่ยท้ายคลิปเนี่ยมีช่วง analysis ให้วิเคราะห์เด็กผมจะบอกเลยว่าวิธีแก้ทางเด็กเนี่ยแหละที่เราดูอยู่เนี่ยทำยังไงนะครับผมแล้วก็วิธีการเล่นอะไรเพิ่มเติมเนาะก็ไปดูได้ช่วงท้ายคลิปด้วยนะครับอย่าลืมมาดูนะอันนี้สำคัญมากเผื่อเวลาใครเจอจะแก้ยังไงก็เดี๋ยวจะเพิ่มให้ทุกเด็กเลยหลังจากนี้นะครับผมวันนี้จะมาลองนำเสนอรูปแบบใหม่ดูไม่รู้ว่าชอบยังไงก็พิมพ์คอมเมนต์บอกได้ถ้าชอบก็บอกว่าโอเคชอบนะครับผมแต่ว่าถ้าอยากให้ปรับปรุงตรงไหนบอกได้เลยนะครับผมลองเปลี่ยนเราจะไม่เล่นแบบสดและเรามาเล่นแบบรีเพย์แล้วภาคดูซิว่าจะโอเคขึ้นไหมนะครับผมถ้าชอบแบบเดิมก็สามารถบอกได้นะครับสามารถคอมเมนต์บอกได้เลยนะผมอ่านทุกอันไม่ต้องห่วงนะครับผมมาWater Exist นะครับลิสต์นี้ซิ่งมากโหดมากมาก่อนเลยครับเมนเด็ก Build Tuna Full Princess ผมบอกเลยตัวนี้นะเมื่อลงแบบปกติแบบพิเศษนะครับ Banish Unchained Level 4ต่ำกว่า Fit Type จากเด็กนะครับผมก็แน่นอนตัวนี้เอาไว้เรียก Buzzsaw Shark นะครับเป็นตัวเปิดของเรานะ Maxi ครับใส่ไป3ใบครับในช่วงเทิร์นของใครก็ตามครับถ้าปาใบนี้ไปนะฮะเมื่ออีกฝั่งเนี่ยทำการอัญเชิญแบบพิเศษครับจวดได้1ใบนะครับผมเป็น Hand Trapแล้วก็อุลาระครับแฮนด์ทรัพที่ต้องมีทุกเด็กเนาะขัดได้3อย่างครับขัดการเอาการ์ดจากเด็กขึ้นมือนะครับขัดการสเปเชียลซัมมอนจากเด็กครับแล้วก็ขัดการส่งการ์ดจากเด็กลงสู่ศาลนะครับต่อไปครับ Exit Remora เอาไว้เล่นคู่กับทางฝั่งของเซลคราเกนครับโหดมากคือทำการถอด2วัตถุดิบ Exit ของเราครับแล้วก็ลงตัวนี้มาพอตรงนี้เสร็จปุ๊บชุบ2ตัวที่เป็นธาตุบาก็คือไอ้2ตัวที่เราถอดไปนั่นแหละมันทำให้การเรียกเนี่ยอู้แรงมากนะครับแบบที่ดูในโชว์แมตช์ไปแล้วเนาะรับรองคอมโบเนี้ยจับไซเลนต์แองเกิลเลอร์ถ้าเกิดเราควบคุมมอนเตอร์ธาตุน้ำโดดฟรีจากมือเลยแต่ว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์นี้ก็คือโดดฟรีไม่ได้แล้วนะครับเทนยีสปิริตครับถ้าเราไม่ได้ควบคุมมอนสเตอร์เอฟเฟกต์อยู่นะก็พูดง่ายถ้าเกิดไม่ได้คุมมอนอ่ะกระโดดฟรีเลยนะผมกระโดดฟรีเลยนะฮะอันนี้ก็เป็นเอฟเฟกต์ของเทนยีนะครับไลท์แฮนด์ชาร์ครับอันนี้มันมีหน้าที่อะไรอ่ะคืออันนี้มีหน้าที่อย่างเดียวครับถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเขาเรียกว่าการ์ดนี้อยู่ในสุสานนะแล้วเราไม่เหลือมอนเนี่ยการ์ดใบนี้โดดฟรีมาจากหลุมได้แล้วก็อีกเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่าตัวนี้เนี่ยถูกนำเป็นวัตถุดิบในการ Exit นะไอตัวที่เป็นวัตถุดิบเนี่ยก็คือไม่ถูกทำลายในการต่อสู้นะครับผม Lantern Shark ครับเมื่อลงแบบปกติหรือแบบพิเศษนะครับอัญเชิญเวล3เวล4หรือเวล5มอนสเตอร์จากบนมือได้นะผมส่วนใหญ่ Lantern Shark เนี่ยเอาไว้ลง Buzzsaw Shark หรือเอาไว้ลงบนมือตัวไหนก็ได้นะครับที่เราเหลือเนาะ Buzzsaw Shark นะครับตัวนี้สำคัญมากตัวนี้อัญเชิญแบบพิเศษจากเด็กได้เลยใช่คือมันจิ้ม1ตัวบนฟิลด์เอาจิ้มตัวไหนก็ได้นะแล้วก็อัญเชิญแบบพิเศษนะครับที่มันเวลเท่ากันส่วนใหญ่มันก็เวล4แทบทั้งเด็กนะเด็กนี้นะครับผมก็ยกเว้นน้องบิวทูน่าอันนี้เวล1ไม่นับเนาะก็บัสซอช้าครับอัญเชิญฟรีส่วนใหญ่เนี่ยจะอัญเชิญเป็นไลท์แฮนด์ไม่ก็ไซเลนต์แองเกิลเลอร์นะครับไซเลนต์ซีเนเทิลครับถ้าเกิดควบคุมมอนเตอร์ท่าน้ำอยู่กระโดดฟรีจากมือนะผมแล้วก็ทั้งเทิร์นนี้นะเราถ้าใช้เอฟเฟกต์เนี้ยคือก็ต้องบอกเลยว่าเราจะไม่สามารถอัญเชิญมอนสเตอร์ได้แล้วนะครับยกเว้นมอนเตอร์ท่าน้ำหรือมอนสเตอร์ท่าน้ำนะโอเคเนาะนี่ก็เป็นเอฟเฟกต์ของไซเลนต์ซีเนเทิลครับไลงี้ขี่ครับทำลายมอนสเตอร์ทุกใบบนสนามอีกฝั่งนะฮะชุบชีวิต1ใบครับพอร์ตออฟดีไซน์แบนิช10จั่ว2ไวท์มิลเลอร์ชุบ1ตัวในหลุมในสุสานนั่นแหละนะครับแล้วก็เอาการ์ด1ใบชื่อเหมือนกันจะเด็กขึ้นมือส่วนใหญ่ก็จะชุบบัสซอชาร์กอะไรอย่างงี้ก็ได้หรือว่าชุบไซเลนต์กัลเลอร์ก็ได้อันนี้แล้วแต่เลยนะครับชุบได้หมดทุกตัวแหละเอาจริงนะอยู่ที่ว่าขาดตัวไหนนะครับคอบายเดอะเกรฟครับอันนี้เป็นเวชพันธุ์ปลาไปเนี่ยสามารถที่จะแบนิชมอนสเตอร์ในสุสานของศัตรูออกครับแล้วก็ทำให้เอฟเฟกต์เนี่ยโดนเนเกตยันจบเทิร์นหน้านะครับผมอินฟินิตอิมเพอร์มิแนนซ์ครับแน่นอนใบนี้เลือกมอนสเตอร์อีกฝั่งครับเนเกตเอฟเฟกต์ได้แล้วก็ใบนี้สามารถปลาจากมือได้ถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ควบคุมการ์ดอยู่นะแล้วก็มีอีเอฟเฟกต์นึงครับถ้าเกิดว่าเซตหมอบไว้เนี่ยพอเปิดมาปุ๊บเอฟเฟกต์อีกฝั่งโดนเนเกตเหมือนเดิมแล้วก็เพิ่มเติมคือช่องคอลัมน์นั้นนะครับผมเวกับดักเนี่ยในคอลัมน์นั้นถ้าเปิดใช้งานมาก็คือโดนเนเกตหมดนะครับโกลเด้นแมท
ทำให้ทุกคนเนี่ยคุมมอนสเตอร์ได้แค่ธาตุเดียวซึ่งโกเซนแมทในเด็กนี้สำคัญมากสำคัญมากโหดมากครับถ้าใส่เล่นคู่กับคราเก้นเพราะคราเก้นเนี่ยจะปรับมอนสเตอร์ทุกตัวบนสนามให้กลายเป็นธาตุน้ำแล้วไม่ว่าอีกฝั่งจะเป็นธาตุอะไรมาก็ตามครับมันจะกลายเป็นธาตุน้ำทันทีหมายความว่าพอเราเปิดโกเซนแมทคู่กับคราเก้นปุ๊บถ้าอีกฝั่งเล่นเด็กมอนสเตอร์ธาตุลมแบบ Virtual World ในโชว์แมทที่ผมให้ดูอีกฝั่งจะไม่สามารถลงมอนสเตอร์ได้เลยคือลงได้ตัวเดียวแล้วตัวนั้นก็กลายเป็นธาตุน้ำไปแล้วบนมือธาตุลมมันก็ลงไม่ได้เลยครับเห็นไหมฮะนี่คือข้อดีของโกเซนแมทมากๆในเด็กนี้นะครับผมเอ็กซ่าเด็กคู่โฮปฟิวเจอร์ตัวนี้ไม่ใช้เอฟเฟกต์นะครับนี่ตัวที่ใช้คือโฮปดาร์โก้เนาะโฮปดาร์โก้เนี่ยสามารถถอด1ครับเนเกตเอฟเฟกต์มอนสเตอร์อีกฝั่งได้แล้วก็สามารถควบคุมมอนสเตอร์ได้นะครับผมตัวนี้ไม่ถูกทำลายในการต่อสู้แล้วก็ไม่ถูกทำลายโดยการเอฟเฟกต์นะครับเต่าล้านปีตัวนี้โหดไม่ใช่เต่ากบ ชอบมองเป็นเต่ากบโทตัลลี่ออซัมนะครับตัวนี้โหดมากตัวนี้เนี่ยในช่วงสแตนด์บายเฟสนะครับผมคือต้องบอกเลยว่าอันนี้เนี่ยไม่ได้ใช้นะเอฟเฟกต์นี้เพราะว่าถอด1อัญเชิญกบจากเด็กอันนี้ไม่ใช่เด็กกบนะครับผมไม่ได้ใช้แต่มีเอฟเฟกต์นี้ครับเมื่ออีกฝั่งใช้งานไม่ว่าจะเป็นเวทกับดักมอนสเตอร์อะไรก็ตามแต่ควิกเอฟเฟกต์ด้วยสามารถเชนได้เลยนะครับผมส่งอะความอนสเตอร์บนสนามลงสุสานหรือว่าบนมือนะครับผมแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะส่งเป็นกบเองเนี่ยลงสุสานนะครับส่งกบเองลงสุสานเนเกตทำลายทิ้งแล้วก็สามารถเอามาเซตบนฟิลได้ถ้าเป็นมอนสเตอร์ทำลายทิ้งมาเซตได้ถ้าเป็นเวทเอามาทำลายทิ้งมาเซตได้กับดักทำลายทิ้งมาเซตบนฟิลเราได้นะครับผมถ้ากราฟไปนี้ถูกส่งสุสานเนี่ยสามารถเลือกมอนสเตอร์1ใบในสุสานธาตุน้ำเอากลับขึ้นมือได้หมายความว่าทำไมถึงทำลายใบนี้แทนก็คือปกติคนใช้กบเนี่ยมันจะยิงตัวเองเพราะว่ายิงตัวเองเนี่ยเนเกตเอฟเฟกต์ฝั่งไปแล้วใช่ไหมแล้วก็ตัวนี้มันถูกส่งสุสานเนี่ยก็เอาตัวเองเนี่ยกลับเข้าเอ็กตาเด็กแล้วเทิร์นหน้าก็ใช้บาร์มูธถอดเรียกใหม่นี่มันก็จะวนไปเรื่อยๆแบบที่เห็นในโชว์แมตช์นะครับลิเบอเรียนชาร์กไม่ได้ใช้เอฟเฟกต์ครับเอามาทับเป็นแบ็คเลนแลนเซอร์เฉยบาร์มูธชาร์กครับถอด1อัญเชิญนะผมมอนเตอร์เอ็กซิสแรง3หรือต่ำกว่าจากเอ็กตาเด็กฟรีๆเลยนะครับแต่ว่าถ้าใช้เอฟเฟกต์เนี่ยก็คือตีไม่ได้ในเทิร์นนั้นนะจ๊ะนะครับผมใช้ได้เลยอบิสเวลเลอร์มอนสเตอร์ท่าน้ำทุกตัวพลังเพิ่มขึ้น500ครับแล้วก็ควิกเอฟเฟกต์ถอด1อีกฝั่งไม่สามารถใช้งานเอฟเฟกต์ในสุสานได้พวกมอนสเตอร์ที่มีเอฟเฟกต์ในสุสานอะไรเงี้ยเมื่อถูกส่งสุสานเสิร์ตอะไรเงี้ยเจออบิทเวลเลอร์เข้าไปเรียบร้อยครับเสิร์ตอะไรทำอะไรไม่ได้เลยนะอันนี้โกงมากเรียกว่าบอร์ดแรกโหดมากเลยนะครับฟูลอาร์เมอร์แบ็คเลนแลนเซอร์ตัวนี้ก็ดีเหมือนกันตัวนี้เนี่ยตีมอนสเตอร์ตายทำลายไว้กระดักหนึ่งใบนะครับที่ฝั่งควบคุมอยู่นะแต่ว่าก็ส่วนใหญ่เนี่ยผมก็ไม่ค่อยได้ลงเพราะลงแต่ว่าไม่ได้ใช้เพราะว่าก็คือจะมาทับเป็นโฮปดาร์โก้มากกว่าเนาะแต่ว่านี้แล้วแต่สถานการณ์นะครับตัวนี้เป็นทางฝั่งของสไปเดอร์ชาร์กสไปเดอร์ชาร์กเนี่ยเมื่อฝั่งโจมตีไม่ว่าจะเป็นมอนสเตอร์ฝั่งไหนก็ตามนะโจมตีไปถอด1ครับมอนสเตอร์ฝั่งทั้งหมดเนี่ยเสียพลัง 1,000 เสียพลัง 1,000 นะแล้วก็ถ้าการ์ดเป็นนี้ถูกทำลายโดยการ์ดเอฟเฟกต์หรือว่าการต่อสู้นะครับสามารถเลือกมอนสเตอร์ในสุสาน1ใบครับสเปเชียลมอนมาได้นะครับคราเก้นตัวนี้แหละโหดมากเลยควิกเอฟเฟกต์นะครับผมยิง1ฟรีมอนสเตอร์ธาตุน้ำซึ่งเอฟเฟกต์มันเนี่ยทำให้มอนสเตอร์ที่หงายทุกตัวเนี่ยกลายเป็นมอนสเตอร์ธาตุน้ำนะครับแล้วก็ควิกเอฟเฟกต์คือในช่วงเมนเฟสนะครับผม1ครั้งต่อเทิร์นยิงฟรีเลยไม่ต้องถอดไม่ต้องทำอะไรเลยยิงเลยนะครับผมแล้วก็ทำดาเมจเนี่ยเท่ากับครึ่งนึงของพลังโจมตีด้วยนะครับและถ้ามันตายเนี่ยมันจะเรียกลูกออกมา2ตัวครับเรียกลูกออกมาฟรี2ตัวเลยจากในเอ็กซ์ตร้าเด็กนะครับผมแล้วก็เอามอนสเตอร์ธาตุน้ำมิสุสานเนี่ยมาสวมให้เป็นมอนสเตอร์ให้ด้วยนะฮะโอเคเอฟเฟกต์ตัวลูกนะในช่วงเมนเฟสนะครับผมสามารถที่จะยิงมอนสเตอร์ท่าน้ำที่ฝั่งควบคุมได้เหมือนที่จริงเนี่ยมันเหมือนตัวแม่เหมือนกันนะเหมือนตัวแม่เลยนะครับแล้วก็ถ้าการ์ดใบนี้เนี่ยที่ถูกเชิญมาแบบพิเศษเนี่ยถูกทำลายนะครับผมถูกทำลายนะถูกทำลายไปนะครับก็สามารถที่จะชุบนะครับผมเลือกสเตลคาร์เก้นมอนสเตอร์ในสุสานเนี่ยชุบมาได้เอ้าแบบนี้หมายความว่ายังไงอ่ะหมายความว่าไอ้นี่ตายแล้วมันก็ไอ้นี่กลับมาได้ใช่ครับใช่ถูกต้องครับทุกคนคิดถูกแล้วคือตัวเนี้ยอันนี้ผมไม่แน่ใจนะเพราะว่ายังไม่เคยตายแต่ว่าถ้าตามเอฟเฟกต์มันนะก็คือถ้าไอ้ตัวเนี้ยที่ถูกชุบมาด้วยเอฟเฟกต์ตัวเนี้ยเนี่ยตายถูกทำลายนะผมก็เขาเรียกว่าเรียกออเตอร์สเตลคราเก้นมอนสเตอร์จากสุสานได้นะครับผมก็ไอ้นี่อาจจะกลับมาอีกไอ้นี่อาจจะกลับมาอีกได้นะครับก็มันก็จะวนไปเรื่อยๆเนาะมันก็จะวนไปเรื่อยนะครับผมแล้วก็สามารถสวมพลังให้ได้ด้วยนะฮะก็เอฟเฟกต์เหมือนกันเลยเอาจริงนะเอฟเฟกต์คล้ายกันมากๆเลยแต่ว่าติดแค่ว่าตัวเนี้ยแค่มันไม่ได้เปลี่ยนธาตุทุกตัวเฉยๆไอ้ตัวเนี้ยมันเปลี่ยนธาตุทุกตัวด้วยตัวนี้ก็เลยกลายเป็น UR นะครับเนาะก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมทีนี้อันนี้ดิวไดเวอร์ก็ตีทะลุเดฟเนาะแล้วก็เมื่อตายชุบเวล5หรือต่ำกว่าจากสุสานนะครับเอซูสครับเอซูสก็
ถ้าเกิดว่าเราใช้ Monster Exceed เนี่ยตีในเทิร์นนี้ Main Phase 2สามารถทับเป็น Aesuit ได้เลย Aesuit เนี่ยเอฟเฟคก็คือถอด2ครับเอาการ์ดทุกใบนอกเหนือจากมันเนี่ยส่งสุสานมาเลยนะครับอันนี้ก็เป็นทางเด็กของ Water Exceed ทั้งหมดนะต้องบอกเลยว่าโหดมากๆนะครับเด็กนี้เอามาจากแพ็คนี้นะครับ Ruler of the Deep นะเพื่อหา Beltina Full Princess นะครับ Beltuna นอกนั้นเนี่ยมาเด็กชาร์กหมดเลยเด็กชาร์กเป็นเด็กชาร์กพรายนะครับผมเอซูตเนี่ยคาร์ฟเอาเลยนะจ๊ะกบนี่ก็คาร์ฟเอากบคาร์ฟเอานะครับโฮปอันนี้คาร์ฟเอาเลยนะอบิสเดเวลเลอร์ไม่แน่ใจว่าอยู่ไหนโอเคอยู่ฟอร์กัตเทนซิตี้เดเวลเลอร์นะครับแล้วก็นอกนั้นน่าจะชาร์กพรายหมดแล้วนะนะครับโอเคประมาณนี้ไอ้นี่ต้องมาจาก Legacy Pack แพ็คตำนานไอ้เซลคาเกนเนี่ยแต่ผมใช้คราฟเอาหมดเลยนะก็ประมาณนี้นะครับผมสำหรับลิสต์นี้นะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในเกมกันเลยดีกว่าว่ามันจะโหดแค่ไหนครับไปกันเลยโอเคครับคุณผู้ชมครับรีเพลย์นี้เป็นแมตช์แรกที่ผมเล่นเด็กนี้เลยคือลองเด็กเลยนะครับผมเนี่ยใช้พอร์ตออฟดีไซน์แบนิช10จะจั่ว2ไต่ฝั่งปลาอุระระขัดนะครับแน่นอนว่าเรามีคอร์บายเดอะเกรฟเราต้องทำการส่วนอุระระอยู่แล้วนะครับผมมือตอนนี้เราเล่นไม่ได้เลยนะครับซึ่งไม่เป็นไรเราก็คอร์บายออกไปแล้วเนาะอุลาร่าใช้งานไม่ได้แล้วนะครับและจั่วมา2ใบครับซึ่งใบที่จั่วมาได้เป็นแลนเทิร์นชาร์กพอดีผมลงแลนเทิร์นชาร์กนะแล้วลงทางฝั่งของไลท์แฮนด์ชาร์กไปครับเอ็กซีดเป็นทางฝั่งของเซลคราเกนนะผมทำไมต้องเซลคราเกนอย่างที่บอกเคยบอกไปแล้วเนาะเพราะว่าเอ็กซีดลิมูล่าต้องถอด2ครับเพื่อชุบไอ้2ตัวนี้กลับมานะครับเลยต้องใช้เป็นเซลคราเกนครับแต่ว่าทีนี้ปัญหาเนี่ยผมลืมไม่ได้ลืมหรอกคือมันทำอะไรไม่ได้ครับเพราะว่าการ์ดมันจะเหลือ1อยู่แล้วเราไม่มีตัวพวกแบบพวกชาร์กอันนี้มานะครับผมเราไม่มีบัสต่อชาร์กไม่มีอะไรอย่างเงี้ยนะครับเพราะงั้นเนี่ยมันก็เลยจะเรียกทางฝั่งของอีกตัวนึงมาไม่ได้ถ้าเกิดว่ามีบัสต่อชาร์กก็จะเรียกตัวนึงได้แบบโชว์แมตช์ปกติใช่ไหมครับอันนี้เนี่ยผมก็เลยถอด1เรียกกบมานั่นแหละแล้วผมก็หมอบโกเซนแมตช์ไว้จบเทิร์นทีนี้โกเซนแมตช์มันดียังไงมันดียังไงนะครับโกเซนแมตช์เนี่ยถ้าไม่อีกฝั่งเนี่ยใช้งานได้แค่ธาตุนั้นคือควบคุมได้แค่ธาตุเดียวนะครับบนสนามซึ่งมันคู่กับเซลคราเกนเซลคราเกนเนี่ยบอกว่าทำให้มอนสเตอร์อีกฝั่งเนี่ยที่หงายหน้านะครับกลายเป็นธาตุน้ำทั้งหมดนะครับผมไม่ใช่แค่อีกฝั่งนะฝั่งเราด้วยนะแต่ว่าส่วนใหญ่ฝั่งเรามันเป็นธาตุน้ำเหลือเนาะทำให้มอนสเตอร์ทั้งหมดเนี่ยกลายเป็นธาตุน้ำหมดเลยครับอันนี้เนี่ยผมเปิดโกเซนแมทรอไว้เลยนะฮะผมเปิดโกเซนแมทรอไว้เลยและอีกฝั่งใช้เวอร์ชวลซิตี้นะครับซึ่งแน่นอนอีกฝั่งใช้ลูลูนะครับผมทิ้งลงไปแล้วเรียกลงมาหลายคนถามเอ้าทำไมผมถึงไม่แบบกบกระโดดหรือยิงเขาอะไรหน่อยมันเป็นอย่างนี้ครับคุณผู้ชมอีกฝั่งเนี่ยโดนเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำแล้วเรียบร้อยตัวนี้นะเก็บไหมฮะลูลูเนี่ยโดนเปลี่ยนเป็นธาตุน้ำเรียบร้อยเพราะฉะนั้นเนี่ยเวอร์ชวลเวิลด์ครับมันคือเด็กธาตุอะไรครับมันคือเด็กธาตุลมหมายความว่าไงฮะก้าวมือฝั่งที่เป็นเวอร์ชวลเวิลด์ทั้งหมดน่ะที่เป็นมอนสเตอร์เนี่ยลงมาไม่ได้เลยครับเพราะว่าลงมามันจะกลายเป็นธาตุลมมันจะติดโกเซนแมทโกเซนแมทเนี่ยให้เล่นแค่ธาตุเดียวและตอนเนี้ยอีกฝั่งกลายเป็นธาตุน้ำหมดแล้วผมเลยไม่ยิงเก็ตปะถ้าผมยิงมันก็ลงได้นะครับผมยิงมันก็ลงได้เก็ตนะฮะอันนี้เนี่ยคือบังคับ1ตัวเป็นธาตุน้ำและซึ่งการจะเล่น Virtual World เนี่ยอย่างน้อยต้องลง 2-3 ตัวเพื่อซิงโครอะไรต่ออย่างงี้อยู่แล้วนะครับแน่นอนแบบนี้เนี่ยมันเล่นอะไรไม่ได้เห็นมั้ยฮะเก็ตเนาะเราไม่ยิงเพราะว่าต้องการให้ฝั่งเนี่ยเหลือเป็นธาตุน้ำไว้การ์ดบนมือฝั่ง Virtual World มันธาตุลมอยู่แล้วครับถ้าเรารู้เด็กฝั่งตรงข้ามเราจะเข้าใจมันเป็นธาตุลมมันกระโดดลงมาไม่ได้อยู่แล้วครับเพราะว่าโกเซนแมทบังคับว่าอีกฝั่งเลือกได้แค่อย่างเดียวซึ่งเราเนี่ยแหละเป็นคนบังคับให้มันเป็นธาตุน้ำเองนะครับผมจากเอฟเฟกต์ของคาเกนบังคับให้เป็นธาตุน้ำเองอีกฝั่งก็เลยทำอะไรไม่ได้นะครับอันนี้เนี่ยก็คือเราชนะฟรีๆเลยนะเห็นไหมฮะข้อดีของโกเซนแมทกับคาเกนนะครับผมอ่ะเดี๋ยวเราไปดูตาต่อไปกันนะครับโอเคครับคุณผู้ชมครับมาดูตานี้กันนะฮะถ้าเรามีแลนเทิร์นชาร์กเนี่ยกับบัสซอร์ชาร์กเนี่ยให้ทุกคนเรียกแลนเทิร์นชาร์กปกตินะเพราะแลนเทิร์นเนี่ยเรียกบัสซอร์แบบพิเศษได้อยู่แล้วนะครับผมเราจะไม่ลงบัสซอร์ปกตินะถ้าเกิดว่ามีแลนเทิร์นเพราะแลนเทิร์นสามารถเรียกบัสซอร์ได้ผมเอาแลนเทิร์นเรียกบัสซอร์ครับผมใช้บัสซอร์จะเรียกจากเด็กแต่อีกฝั่งขัดด้วยอุลาราครับแต่ผมคำนวณดูแล้วมือตอนนี้เราเล่นได้ชิวๆโดนขัดไม่เป็นไรไม่เป็นไรเรามีเอ็กซีดลิมูราบนมือเพราะงั้นเนี่ยผมเอ็กซีดเป็นฝั่งของเซลคราเกนครับเหมือนเดิมเห็นปะผมใช้ลิมูราถอด2เรียกลิมูราออกมาครับถอด2วัตถุดิบจากเซลคราเกนเรียกเอ็กซีดลิมูราออกมาลิมูราเอฟเฟคครับชุบ2ตัวแบบนี้นะฮะ1 2กลับมาครับเห็นไหมแองเกิลเลอร์ครับถ้ามีธาตุน้ำอยู่กระโดดฟรีจากมือผมเอ็กซีดเป็นบาฮามุชาร์กเหมือนเดิมครับผมถอด1วัตถุดิบครับเรียกกบออกมานะครับโทลี่ออซัมแล้วผมเอ็กซีดต่อครับเป็นทางฝั่งของคราเกนสปอนครับรอบนี้ผมอยากโชว์ว่ายืนเป็นทางฝั่งของโฮปฟิวเจอร์บ้างนะครับ
รอบนี้ผมโชว์เป็นโฮปฟิวเจอร์ไว้เนาะเนี่ยเป็นโฮปดาร์โก้ครับตั้งแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะตั้งแบบอบิสตาเวเลอร์แบบตะกี้ก็ได้ครับได้หมดนะที่โชว์ไปในโชว์แมตช์อยู่ที่ว่าชอบแบบไหนนะครับโอเคนะอันนี้ใช้พอร์ตออฟอบิลิตี้แบนิช6ผมปาอุราระขัดก่อนเลยนะครับผมปาอุราระขัดก่อนเลยนะเห็นไหมครับอีกฝั่งเนี่ยเปิดหาไม่ได้แล้วโอเคแล้วมาเป็นตูนคิงดอมนะครับผมใช้โทลี่ออซัมครับกระโดดออกไปและทำการทำให้ตูนคิงดอมเนี่ยใช้งานไม่ได้นะครับผมก็ไม่รู้อีกฝั่งอาจจะเป็นเด็กฆ่าตัวตายหรือเปล่าแล้วโทลี่ออซัมครับเก็บเข้ามานะครับผมอีกฝั่งเนี่ยตอนนี้ก็คือหมอบมอนสเตอร์มายืนแล้วครับเพราะถ้าตั้งโจมตีเนี่ยเซลคาเคนยิงได้แน่นอนครับนี่ก็เป็นเด็กตูนเลยนะครับแล้วผมก็ตีด้วยทางฝั่งของโฮปดาร์โกฟิวเจอร์นะฮะนี่ครับเราก็ยังมียิงหนึ่งถ้าอีกฝั่งลงอะไรมาตุกติกเนี่ยยิงหนึ่งได้แล้วมีเนเกตหนึ่งมันก็ถือว่าเจ้าๆวินวินนะครับแล้วผมก็ดรอเข้ามานะผมใช้ทางฝั่งของไวท์มิเรอร์นะครับทำการชุบบัสซอร์ชาร์กนะครับผมแต่ว่าผมโดนซัมมอนลิมิตนะครับผมหลายคนถามว่าทำไมถึงชุบบัสซอร์ชาร์กทำไมไม่ชุบไซเลนต์แองเกิลเลอร์แบบว่าซาเลนเกอร์เนี่ยถ้าชุบมาใช่ไหมไอตัวเนี้ยมันเอาขึ้นมาจากบนมือด้วยมันอาจจะโดดได้คือคุณผู้ชมครับผมพูดตามตรงนะการซุปบัสซอช้าเนี่ยคุ้มสุดแหละเพราะอะไรครับเพราะว่าเทอร์นี้เรายังไม่ได้ลงปกติเลยนะครับผมเรายังไม่ลงปกติเลยนะฮะเพราะงั้นเนี่ยชุบบัสซอช้ามามันชุบแบบพิเศษอยู่แล้วแล้วเราเอาบัสซอช้ามาไว้เล่นเทอร์หน้าก็ได้แล้วบัสซอช้าที่ชุบมาเนี่ยมันเรียกเพื่อนจากกองได้ฟรีอยู่แล้วนะครับเนาะคือหลายคนเนี่ยติดภาพว่าไวท์มิเลอร์เนี่ยถ้าเกิดว่าใช้กับไซเลนต์แองเกิลเลอร์เนี่ยก็คือเอาขึ้นมือมาได้แล้วกระโดดลงฟรีนะครับผมอันนั้นน่ะใช่ถูกต้องไม่ผิดครับอันนั้นน่ะถูกต้องไม่ผิดแต่สถานการณ์แบบนี้ครับเราจะจำแพทเทิร์นแบบนั้นไม่ได้คุณผู้ชมเราต้องจำเป็นความสามารถการ์ดครับสถานการณ์แบบนี้เราควรเอาบัสซอร์เรียกลงมาเราควรเอาบัสซอร์เรียกลงมาแล้วก็เสิร์ฟบัสซอร์มาเตรียมไว้ในมือเก็ทมั้ยฮะเราควรเอาเรียกลงมาแล้วเสิร์ฟบัสซอร์มาเตรียมไว้ในมือเพราะว่าบัสซอร์ที่เราลงมาเนี่ยสามารถกระโดดเพื่อนฟรีได้อยู่แล้วสามารถกระโดดเพื่อนฟรีได้แล้วเพราะงั้นเนี่ยไม่มีความจำเป็นว่าจะต้องเป็นทางฝั่งของ Silent Angler นะครับแต่อีกฝั่งเนี่ยเปิดซัมมอนลิมิตมาคืออัญเชิญแบบพิเศษได้แค่2รอบนะครับผมรอบนี้ปกติถ้าอยาก Exceed นะถ้าอยาก Exceed อันนี้คือถ้าอยากนะให้เราเนี่ยไม่ใช้เอฟเฟคของบัสซอร์ชาร์กแล้วลงแบบนี้แบบปกติจะ Exceed ได้ครับจะ Exceed ได้เนาะแต่ว่าอันนี้เนี่ยผมก็มองว่าโอเคไม่เป็นไรนะครับผมก็เรียกมาไว้ก่อนก็ได้นะครับผมเรียกไว้ก่อนก็ได้เพราะว่าอันนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นแนวป้องกันอีกอย่างนึงครับถ้าเกิดว่าตายไปก็โอเคนะครับไม่เป็นไรนะฮะแล้วก็มีบัสซอช้าอีกใบหนึ่งเผื่อเทือนหน้าแบบสมมติว่ามันอีลุงตุงนางอะไรอย่างเงี้ยแบบเกิดอีกฝั่งจั่วเทพปฏิหารการ์ดพลิกมาแต่เอาจริงก็พลิกไม่ได้หรอกนะครับผมแล้วก็จะได้มีบัสซอช้าแล้วก็โดดลงมาเล่นต่อได้นะครับเนาะนี่ก็ตีไปแล้วก็โฮปดาร์โก้ฟิวเจอร์ตีเข้าไปนะครับผมคือหลายๆคนเนี่ยยังติดภาพว่าเอ้ยไวมิเลอร์ใช้กับไซเลนต์แองเกิลเลอร์อะไรเงี้ยมันที่จริงมันใช้ได้หมดนะครับอยู่ที่ว่าสถานการณ์มันเป็นยังไงมากกว่านะผมอย่าไปท่องจำแบบนั้นนะแล้วก็แมตช์นี้เราก็จบเกมไปนะครับผมสำหรับรีเพย์นี้ฮะเดี๋ยวเราไปดูต่อกันโอเคครับคุณผู้ชมครับก็เดี๋ยวมาดูตานี้กันนะฮะตานี้น่าสนใจครับมีอะไรให้ดูหลายอย่างเลยนี่ครับแลนเทิร์นชาร์กลงปุ๊บเรียกบัสซอชาร์กอันนี้มันคู่กันเลยเนาะบัสซอเรียกไลท์แฮนด์ครับแต่ว่าตรงนี้แหละทุกคนนี่ครับไอ้ตรงบัสซอเรียกไลท์แฮนด์นี่แหละที่ผมจะให้ดูคือเรามีไวท์มิเรอร์บนมือใช่ไหมเรามีไวท์มิเรอร์บนมือถามว่าถ้าเปลี่ยนไลท์แฮนด์เนี่ยเป็นไซเลนต์แองเกิลเลอร์คุ้มกว่าไหมผมตอบเลยว่าเฮ้ยคุ้มกว่าคุ้มกว่าแต่ผมก็มีเหตุผลนะผมก็มีเหตุผลนะอ่ะเดี๋ยวลองดูนะครับนี่มันมาเป็นเซลคาเกนใช่ป่ะแล้วก็ลิโมล่าถอด2ลิโมล่าเห็นไหมครับชุบ2ตัวอยู่แล้วเนาะชุบ2ตัวแล้วถ้าสมมติเปลี่ยนไลท์แฮนด์ตอนเนี้ยเป็นไซเลนต์กัลเลอร์ใช่ไหมอย่างที่บอกอ่ะสมมตินะถ้าผม exit ตัวนี้กับตัวนี้แล้วกันอันนี้เราเปลี่ยนตัวนะเป็นบาฮามุชาร์กใช่ไหมครับแล้วบาฮามุชาร์กเนี่ยสมมติถอดไซเลนต์กัลเลอร์ออกไปtotally awesome เนาะมันก็จะเหลือบอร์ดตัวนึงใช่ไหมเป็นอบิสเวเลอร์อีกตัวนึงใช่ไหมครับอันนี้ exit เนาะทีเนี้ยถ้าเกิดเมื่อกี้เนี่ยผมเปลี่ยนเป็นเรียกไอทางฝั่งของไซเลนต์กัลเลอร์แล้วถอดลงไปแทนตัวนี้นะสมมติว่าถอดคือเปลี่ยนวิธีการเปลี่ยนตัวเลือกอะในการ exitให้เอาไซเลนต์กัลเลอร์กับอีกตัวหนึ่งมาเป็นบาฮามุชาร์กและบาฮามุชาร์กถอดไซเลนต์กัลเลอร์แล้วใช้ไวมิเลอร์ชุบไซเลนต์กัลเลอร์ออกมาแล้วมันก็จะเสิร์ชขึ้นมือได้แล้วไซเลนต์กัลเลอร์เนี่ยก็จะโดดฟรีจากมือได้คือมันจะได้เอ็กซ์ซีดอีกคู่หนึ่งแต่ว่าเราเนี่ยถ้าทำเหมือนกันนะเราต้องขยับตัวหนึ่งในเนี้ยไปช่องเอ็กซ์ต้าไม่งั้นที่ไม่พอเก็ตไหมฮะต้องขยับไปช่องเอ็กซ์ต้าตัวหนึ่งเพื่อให้ลงไซเลนต์กัลเลอร์สองตัวจากสุสานตัวหนึ่งแล้วก็ที่เสิร์ชจากเด็กกระโดดจากบนมือฟรีตัวหนึ่งนะครับทำได้แต่ต้องขยับแต่ว่าคือที่ผมไม่ทำนะผมพูดเลยว่าเอาจริงเนี่ยมีเหตุผลเลยคือที่ไม่ทำเนี่ยอย่างแรกเลยนะผมอย่างแรกเลยคือ
ออลอินน่ะดีไหมผมมองว่ามันถ้าออลอินนะมันก็จะสามารถทับบาร์มุดกับอีกตัวและเรียกโฮปดาร์โก้ได้เราจะมีโทลลี่ออซัมมีโฮปดาร์โก้มีสเปลคาร์เก้นมีอบิสบิลเลอร์ที่จริงมันทำได้เลยมันทำได้เลยครับแต่ถ้าบอร์ดนั้นตายไปเนี่ยผมแค่กลัวว่าเอ้ยถ้าเทิร์นหน้าเราอย่างน้อยเราเหลือไว้มิลเลอร์สมมุติแบบสมมุติใครคนนึงในนี้ตายนะสมมุติบาร์มุดตายอย่างเงี้ยนะผมหรือว่าไม่ต้องตายก็ได้เทิร์นหน้าเราถอดและเรียกออกมาใช่ป่ะบัสซอช้างมันก็อยู่ในหลุมแล้วสมมติมีใครตัวใดตัวหนึ่งตายอะไรอย่างเงี้ยอยู่แล้วใช่ไหมฮะเราถอดเราเรียกกบมาใหม่อะไรอย่างเงี้ยแล้วไว้มิลเลอร์อย่างน้อยมันชุบบัสซอมันเรียกพวกต่อได้คือผมเนี่ยจะเอาไว้เล่นเทิร์นหน้านั่นแหละผมก็เลยไม่ใส่หมดคืออันเนี้ยมันเป็นอย่างนึงคือบางคนน่ะใส่หมดดีไหมดีครับดีบางตานะต้องบอกว่าดีบางตาคือใส่หมดอะมันจะดีก็ต่อเมื่อเราแบบมั่นใจว่าแบบเฮ้ยเราคุมทุกอย่างได้จริงๆนะแต่ถ้าแบบคิดว่าแบบใส่หมดไปแล้วแบบเพื่อเอาเท่อย่างเดียวเนี่ยผมไม่แนะนำให้ใส่หมดนะคืออันนี้ถ้าใส่หมดเนี่ยเรียกโฮปดาร์โก้ฟิวเจอร์ได้ครับเรียกได้แบบที่ผมบอกไปเมื่อกี้เนาะอันนี้คือเราวิเคราะห์กันเลยนะแต่ว่าคือถ้าตายมาเนี่ยก็สมมตินะอันนี้สมมติเฉยๆสมมติอีกฝั่งมีไลเงคิใช่ไหมอ่ะเราโทลี่ออซัมได้รอบนึงสมมติอีกฝั่งบังไฟพญานาคอ่ะไอ้พวกนี้ตายหมดแล้วจะเหลือเป็นโฮปดาร์โก้ฟิวเจอร์ที่เราเรียกมาใช่ไหมสมมติโดนไคจูเจอนูเมลอนอะไรเงี้ยคือเก็ตป่ะมันต้องแบบเผื่อนิดนึงผมก็เลยมองว่าเอ้ายังไม่จำเป็นเพราะว่าเราก็มีอย่างน้อยก็มีแบบในเกตทุกอย่างรอบนึงแล้วเรามีคาร์เก้นยิงฟรีแล้วเราก็มีปิดสุสานแล้วผมก็เลยมองว่าโอ้โอเคแล้วมีอุลาระอีกผมก็เลยแบบอ่ะงั้นเท่านี้ก่อนละกันแต่ว่ายังไม่ทันทำอะไรเลยก็ เขากดยอมแพ้ไปแล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็มาบอกให้ฟังเฉยๆคือถ้าจะเรียกดาร์โก้ฟิวเจอร์อ่ะเรียกได้เปลี่ยนเป็นไซเลนต์แองเกิลเลอร์ได้ครับไม่มีปัญหาได้เลยนะฮะก็ลองไปทำดูครับถ้าอยากทำแบบฟูลบอร์ดเต็มอ่ะทำได้ครับไม่มีปัญหาเลยจัดได้เลยนะครับผมถ้าใครอยากทำเนาะอ่ะแมตช์นี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวไปดูแมตช์ต่อไปกันโอเคครับคุณผู้ชมครับแมตช์นี้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันเรามีแลนเทิร์นกับบัสซอเลยนะเพราะงั้นเนี่ยผมลงแลนเทิร์นเลยครับแลนเทิร์นเนี่ยกระโดดบัสซอชาร์ฟฟีครับแล้วบัสซอชาร์ครับผมเอาไซเลนต์แองเกิลเลอร์มาเลยนะรอบนี้นะเพราะว่าเรายังมีไวท์มิเรอร์อยู่ด้วยนะผมเรียกมาเป็นบาฮามุดชาร์กนะครับเพราะว่าเราไม่มีไอเอ็กซ์ซีตัวนั้นนะครับที่เรียกได้เนาะก็เรียกน้องกบออกมาครับใช้ไวท์มิเรอร์เนี่ยชุบไซเลนต์แองเกิลเลอร์นะครับแล้วก็เตรียมไว้ขึ้นมือที่จริงโดดลงไปได้นะแต่ว่ามันเศษเหลือพอดีนะครับก็เลยไม่โดดไปเนาะก็มาเป็นเซลคาร์เก้นครับนี่ครับเธอแรกก็เอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมเอาไว้เท่านี้ก่อนนะตาอีกฝั่งครับอีกฝั่งเนี่ยเปิดมาถึงครับเอาไคจูปาใส่กบผมเลยนะกบผมไม่ใช้อะไรเลยครับกบผมก็เลยต้องกลับเข้าเอ็กตาเด็กไปก่อนนะอีกฝั่งเนี่ยลงมาผมปาแม็กซี่ไว้นะครับนี่ครับผมเป็นเด็กเฮฟวี่ซามูไรครับโดนทำลายลิงก์มาเป็นลิงก์หนึ่งนะแล้วก็ตัวนี้นะครับลิงก์สแกร์โครเนี่ยมันบอกว่าถ้าไม่มีเวทกับดักในสุสานซึ่งอีกฝั่งไม่มีนะครับผมก็สามารถที่จะทิ้ง1นะครับแล้วก็ชุบมอนสเตอร์ได้เนาะทิ้งมอนสเตอร์แล้วก็ชุบมอนสเตอร์ได้เพราะงั้นเนี่ยผมเห็นว่ามันจะใช้สกิลผมก็เลยยิงมันก่อนซะเลยนะครับผมเนี่ยยิงก่อนเลยนะยิงล่วงหน้านะครับเดี๋ยวไม่งั้นเดี๋ยวมันชุบต่อแล้วผมกลัวยาวไงผมก็เลยยิงทิ้งไปก่อนนะแต่อีกฝั่งเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าโอ้เฮฟวี่ซามูไรมันลำฟรีครับนี่ไม่มีสเปลแท็บกระโดดฟรีอันนี้ก็กระโดดฟรีครับแล้วแม็กซี่แล้วก็จวบยับเลยครับนี่เขาเอาทางฝั่งไคจูเขากลับไปครับแล้วเรียกมาแล้วครับผมตัวนี้นะครับสามารถตีได้ด้วยนะตัวนี้เนี่ยสามารถตีได้ด้วยครับแม้กระทั่งอยู่ในตั้งป้องกันอยู่ก็ตามแล้วเขาขโมยไวมิเลอร์ผมไปสักสุสานนะครับผมแล้วก็แซกตัวนี้ออกแล้วก็โดดตัวนี้แทนมาในฝั่งนี้นะฮะก็คือบอกเลยว่าเอาเรื่องจริงๆนะครับอีกฝั่งนี้ก็ตีบาร์มูชาร์กผมมาครับบาร์มูชาร์กผมล่วงเป็นผักเป็นปลาไปแล้วนะครับผมล่วงเป็นผักเป็นปลาไปแล้วครับอ่ะจากนั้นนะครับผมก็ใช้สเตลคาร์เก้นเนี่ยจะยิงแต่อีกฝั่งเนี่ยมาอีกแล้วครับอันนี้เนี่ยคือปลานะครับเพื่อให้ตัวนี้เนี่ยไม่โดนยิงกันตายเธอนี้ว่ายง่ายกันตายใช่ไหมผมก็เลยถอด2แล้วเรียกเหมือนเดิมครับ Exit Limola แล้วก็ชุบมา2ตัวนะครับผมชุบมา2ตัวนะครับนี่ผมก็ชุบมา2ตัวเลยนะฮะเนาะอ่ะทีนี้โอเคผมก็ทำการ Exit นะครับผมเป็นบาฮามุชาร์กนะครับเหมือนเดิมครับผมเรียกน้องกบจุดที่รักกลับมาก่อนเพราะว่าเมื่อกี้โดนไคจูไปนะครับผมลงไซเลนต์แองเกิลเลอร์กระโดดฟรีนะครับแล้วเรียก Steel Kraken Spawn ครับผมก็เรียกโฮปฟิวเจอร์ไปนะครับผมเรียกโฮปฟิวเจอร์ไปเนาะจากนั้นครับผมจะลงแลนเทิร์นชาร์กอันนี้ทุกคนอาจจะงงว่าลงทำไมตอนแรกเนี่ยผมนึกว่าลงแล้วมันไอ้นี่ต่อได้ปรากฏลงแล้วเรียกไม่ได้
คือมันน่าจะโดนอะไรสักอย่างเรียกไม่ได้นะครับผมก็เลยตอนแรกเนี่ยจะเรียก Abyss Dweller มาอีกตัวนึงมันเรียกไม่ได้ผมก็เลยอ้าวชิบหายแล้วก็ไม่เป็นไรนะผมก็อดเลยนะอีกฝั่งเนี่ยนะผมลงมาปั๊บจะใช้เอฟเฟคใช่มั้ยครับจะชุบทีนี้คุณผู้ชมหลายคนงงทำไมไม่เปิดโกสเซนแมตตั้งแต่แรกใช่มั้ยก็เหมือนเดิมผมอ่ะจะให้มันเหลือมอนเตอร์ไว้แต่แน่นอนผมไม่ให้มันเหลือตัวนี้ไว้นะตัวนี้มันเก่งเกินผมเนี่ยให้มันเหลือมอนไว้มันเป็นแผนพอลงมาเนี่ยผมเปิดช็อตนี้เปิดโกสเซนแมตช็อตนี้ได้อะไรครับเปิดโกสเซนแมตช็อตนี้เนี่ยคืออีกฝั่งเนี่ยชุบไม่ได้แน่นอนเพราะอะไรเพราะว่าไอ้ตัวเนี้ยมันนับว่าเป็นธาตุมืดมันชุบไม่ได้แน่นอนแล้วผมก็เอาคาเค้นเนี่ยคุณผู้ชมครับยิงตัวใหญ่มันตอนนี้เลยนะครับผมยิงมันตัวใหญ่มันตอนนี้เลยนะฮะกลายเป็นว่าอะไรครับกลายเป็นว่ามันเหลือมอนสเตอร์พลัง800แล้วมันลงตัวอื่นมาไม่ได้ครับเก็ทไหมถ้าผมเนี่ยเปิดโกสเซนแมตก่อนเนี่ยมันก็ลงตัวนี้ไม่ได้ตั้งแต่แรกใช่ไหมฮะมันก็จะเหลือมอนตัวใหญ่คือยิงก็ตายเหมือนกันเดี๋ยวมันลงมาใหม่มันก็อาจจะชุบมันอาจจะคือเอาจริงนะค่าเท่ากันถ้ามันไม่มีการตายของไอ้ซูเปอร์เฮฟวี่ซามูไรค่าเท่ากันแต่ว่าแบบนี้เนี่ยมันอาจจะเหลือแบบ800อะไรเงี้ยแล้วก็นะจิตวิทยาหนึ่งแนวผมจิตวิทยาหนึ่งนะฮะก็กระโดดลงมาแล้วก็ยิงเลยจะยิงแล้วเปิดโกสเซนแมตส่วนให้มันแมตชุบไม่ได้แนวผมอันนี้จิตวิทยานิดเล็กน้อยแนวผมแต่เอาจริงค่าเท่ากันแนวผมยังไงก็เหลือตัวนึงอยู่ดีนะฮะก็ประมาณนั้นแนวผมสำหรับแมตช์นี้ก็ประมาณนี้นะส่วนไอ้นี่แลนเทิร์นชาร์กทำไมเรียกตัวนี้ต่อไม่ได้ใครรู้บอกด้วยนะครับโดนเอฟเฟกต์ตัวไหนเนาะผมอาจจะตกหล่นไปอันนี้ผมหาไม่เจอว่าทำไมมันเรียกต่อไม่ได้วะปกติลงมามันก็เรียกต่อได้นะหรือว่าอาจจะมีบางตัวที่แบบลงแล้วลงได้เฉพาะธาตุน้ำอะไรเงี้ยก็บอกกันได้นะครับผมเดี๋ยวเราไปดูในเกมต่อไปกันครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเรามาลองดูแมตช์นี้กันนะฮะก็เหมือนเดิมครับแลนเทิร์นลงบัสซอไปนะครับผมแล้วก็บัสซอจะเสิร์ชครับผมจะเสิร์ชไลท์แฮนด์มาแต่ว่าเจออุลาร่าขัดไปนะครับผมทำให้ตอนนี้การ์ดเรามันเหลือเศษใบหนึ่งเป็นไซเลนต์แองเกิลใช่ไหมผมก็เลยใช้พอร์ตออฟดีไซน์ครับตอนแรกเนี่ยผมจะกะไม่ใช้เพราะว่าเผื่อไปใช้แบบตอนการ์ดหมดแต่วันนี้มันหมดแล้วแล้วจั่วมาไม่ได้อะไรเลย ก็เลยโอเคงั้นก็เป็นบาฮามุช้าแล้วก็เรียกกบมาก่อนแล้วกันอันนี้เนี่ยจั่วมาไม่ได้เลยเนาะอันนี้ก็ถือว่ามือแบบมือไม่แย่หรอกแต่ก็แบบไม่ได้ดีมากแต่อย่างน้อยมีการ์ดขัดนะครับอันนี้เนี่ยก็มาอีกฝั่งเป็นเขาจะ Foolish Burial Good นะครับก็ผมก็อุลาร่าขัดไปก่อนเนาะตรงนี้นะฮะเอาอุลาร่าขัดก่อนเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยผมเดาไว้น่าจะ Virtual World นะครับส่วนใหญ่อ่ะเนาะอ่ะเขาเรียกซีซี่มานะครับผมซีซี่GG เนี่ยอีกตัวหนึ่งบนมือจะกระโดดลงมาผมเนี่ยยังไม่ใช้กบเพราะว่า GG เนี่ยกระโดดลงมาแต่ยังไม่ใช่จูเนอร์ส่วนใหญ่มันจะทำอะไรไม่ค่อยได้ครับมันยังซิงโครไม่ได้ผมก็เลยแบบโอเคปล่อยไปก่อนแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่ตัวหลักเท่าไหร่ผมก็เลยปล่อยไปก่อนนะผมเขาแค่ส่งกับดักลงนะฮะแล้วตอนนี้ครับเขาจะใช้ลูลูไอ้ลูลูเนี่ยตัวหลักผมเนี่ยใช้กบขัดลูลูนะครับผมเอากบเนี่ยขัดลูลูนะฮะนี่ครับขัดลูลูแล้วก็ยิงทิ้งไม่พอครับเอามาเซตฝั่งเราด้วยเนาะเนี่ยเอฟเฟกต์ของกบมันดีอย่างเงี้ยแหละนะครับผมนี่ฮะแล้วก็เอากบเนี่ยกลับเข้าเอ็กซ์ตร้าเด็กไปนะครับอีกฝั่งก็เลยเอ็กซีดมาเป็น Virtual World Dragon ลงครับซึ่งไม่ได้มีเอฟเฟกต์อะไรแต่ว่าเขาตีตายเขาตีลูลูเขากลับคืนทีเนี้ยต้องบอกว่าอินเฟสนี้เนี่ยผมเนี่ยเขาเรียกตีงูตีไม่ตายอย่าลืมว่ามีเอฟเฟกต์ของ GG เนี่ยจบเทอมมันเอากลับขึ้นมือได้ที่จริงเนี่ยถ้าผมใช้ Call by the Grave นะก็คือรีมูฟออกไปเลยมันก็จะเอากลับขึ้นไม่ได้แล้วนะครับอันนี้เนี่ยก็คือเรียกว่าตีงูตีไม่ตายของจริง โอเคพอเข้าเทิร์นผมนะครับก็มาเป็นไซเลนต์กัลเลอร์อีกตัวนึงผมก็บาฮามุสเรียกกบมาอีกรอบนึงนะครับผมแบบเมื่อกี้ไม่ดีนะแบบเมื่อกี้คอไบแต่เกฟออกได้เลยนะครับเรียกไซเลนต์กัลเลอร์แบบพิเศษรอบนึงแบบปกติรอบนึงเรียกบาฮามุสอีกใบนึงครับแล้วผมถอดมารอบนี้ผมต้องการโฮปดาโก้แล้วเพราะว่าบาฮามุสตัวนี้โอเวอร์เลย์หมดมันไม่มีค่าอะไรแล้วนะครับผมก็เลยทำการเรียกเป็นโฮปดาโก้ฟิวเจอร์มานะครับนี่ฮะทับมาเลยเพื่อนในเกต2ขัด2ชั้นนะครับผมแล้วก็เทิร์นหน้ายังเรียกกบกลับมาได้ผมก็ตีไปครับนี่ตีไปไม่มีอะไรนะแล้วก็ตีโดยตรงเข้าไปครับแล้วก็จบเทิร์นไหมฮะอันนี้บาร์มุสถ้าใช้เรียกมามันตีไม่ได้นะมันตีไม่ได้ที่ผมเหลือบาร์มุสตัวนี้ไว้เพราะว่ามันยังเหลือโอเวอร์เลย์เทิร์นหน้ามันจะได้วนกบกลับได้แค่นั้นแหละนะครับแล้วก็จบแล้วครับอีกฝั่งเล่นอะไรไม่ได้แล้วเนาะที่จริงเมื่อกี้ถ้าจะตีงูตีให้ตายเนี่ยแนะนำว่าเอาคอบายมันออกไปเลยคอบายมันออกไปเลยแต่ว่าอันนี้ก็คือนะครับผมน่าจะไม่ค่อยดีนะไอ้ดีก็อย่างที่ผมบอกเอาคอบายเนี่ยเอาลูลูออกไปเลยมันจะได้เอากลับขึ้นมือไม่ได้นะครับเนาะอ่ะประมาณนี้เลยเห็นไหมครับสำหรับ Water Exit เนี่ยเล่นง่ายนะครับเล่นง่ายแล้วก็เก่งคุมบอร์ดอุ้ยโหดมากเรียกว่าไอ้กบเนี่ยแหละกบพิทักษ์โลกนะฮะแล้วก็เสริมด้วย Hand Trap ของเราเนี่ยก็ต้องบอกเลยว่าคุ้มค่าแน่นอนนะครับก็สำหรับคลิปวิดีโอวันนี้ก็จะประมาณเท่านี้แต่อย่าเพิ่งไปไหนเรามีช่วงใหม่
เรามีช่วงใหม่รายการเราครับช่วง analysis เนี่ยเราจะมาเขาเรียกว่าแหกเด็กตัวเองกันนะครับผมจะมาบอกวิธีการแก้เด็กนี้กันนะฮะเดี๋ยวเราเนี่ยไปดูในช่วงหน้าได้เลยครับผมไปเลยฮะโอเคครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงเด็ก analysis ครับผมมาแล้วนะฮะก็มาบอกวิธีการขัดการแก้ทางเด็กนี้อ่ะแก้ยังไงสมมุติว่ามีการ์ดขัดอยู่ขัดตรงไหนดีขัดตอนไหนดีอ่ะเดี๋ยวจัดให้นะครับตัวแรกเลย Build Tuna Full Princess เนี่ยอุลาระขัดได้เลยครับอุลาระขัดได้เลยเนาะไม่มีปัญหาคือมันเสิร์ชบัสซอชาร์กมาแน่นะผมมันเสิร์ชบัสซอชาร์กมาแน่จะอุลาระขัดได้เลยนะครับไอ้ตรงนี้นะก็ใช้ได้เลยนะผมเพราะว่ามันเสิร์ชจากเด็กออกมานะครับการอัญเชิญจากเด็กเนี่ยอุลาระน้องสามารถที่จะขัดได้อยู่แล้วนะครับขัดตั้งแต่ตรงนี้เลยก็ได้ทำให้เรียกไม่ได้เนาะทีนี้มีบัสซอชาร์กนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็อัญเชิญจากเด็กถ้าเกิดว่าเจอบัสซอชาร์กเนี่ยอุลาระเอฟเฟกต์เวลเลอร์อินฟินิตเพอร์มิแนนต์ขัดได้หมดเลยบัสซอชาร์กนี่ตัวทางคอมโบเลยนะทีนี้มันจะมีอีกคือคุณผู้ชมครับเราขัดได้2ตัวแล้วนะจะขัดตั้งแต่บิลทูน่าก็ได้บิลทูน่าเนี่ยยังไงก็ต้องลงปกติเนาะถ้าไม่ใช้ทางฝั่งของไวท์มิเรอร์นะครับเพราะว่าทางฝั่งของแลนเทิร์นชาร์กเนี่ยมันลงได้แค่เวล3 4 5มันลงเวล1ไม่ได้มันลง1ดาวไม่ได้นั่นแหละเพราะงั้นเนี่ยส่วนใหญ่จะลงปกติแต่มันมีอีกวิธีนึงนะบางคนเนี่ยเขาใส่1 for 1คุณผู้ชม1 for 1เนี่ยบางคนเขาใส่แต่ว่าอันนี้ใส่ไม่ได้เพราะการ์ดหมดนะครับมันจะเป็นการ์ดเวทที่สามารถเรียก1ดาวมาได้อันนั้นน่าจะคือลงแบบพิเศษนะครับอันนี้ต้องระวังนิดนึงต้องระวังนิดนึงแต่ถามว่าขัดถ้าไม่ขัดบิลทูน่าเนี่ยก็ปล่อยมันก่อนก็ได้เพราะยังไงเนี่ยบิลทูน่าเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยน่าจะลงเป็นบัสซอชาร์กอยู่แล้วค่อยขัดตอนบัสซอชาร์กเรียกก็ได้นะครับผมค่อยขัดตอนบัสซอชาร์กเรียกก็ได้เนาะแต่ว่ามันจะมีข้อดีคือถ้าคุณผู้ชมขัดตั้งแต่บิลทูน่าบอร์ดมันจะไม่เหลืออะไรเลยเพราะบิลทูน่ามันไปก่อนเก็ตไหมมันไปก่อนแล้วบอร์ดอะบอร์ดเราจะไม่เหลือบอร์ดมันจะโล่งเลยอะบอร์ดมันจะโล่งเลยทีเนี้ยถ้าบอร์ดโล่งเนี่ยถ้าอีกฝั่งไม่มีพวกแบบเขาเรียกอะไรอะเทนยีที่มันกระโดดฟรีอย่างเงี้ยเก็ตไหมมันจะลงไม่ได้ครับคืออย่างเช่น Silent Angler มันบอกว่าต้องควบคุมมอนเตอร์ธาตุน้ำถึงจะลงได้ถ้าคุณผู้ชมเนี่ยไม่ได้ขัดบิลทูน่าแต่ไปขัดบัสซอชาร์กหมายความว่าอะไรถ้ามาขัดบัสซอชาร์กบัสซอชาร์กโดนขัดจริงแต่ยังเหลือบนบอร์ดไงเก็ตไหมครับขัดบิลทูน่าเนี่ยบิลทูน่ามันออกไปแล้วด้วยแล้วบอร์ดคนที่โดนขัดอ่ะมันก็คือไม่มีมอนเหลือแล้วนะครับเพราะงั้นเนี่ยผมก็เลยแนะนำขัดบิลทูน่าไปเลยนะครับผมแต่ถ้าอีกฝั่งไม่ได้มีบิลทูน่ามาเป็นบัสซอชาร์กก็ขัดบัสซอชาร์กบัสซอชาร์กเนี่ยเอฟเฟกต์เวลเลอร์ได้อินฟินิตอิมเพิร์ได้อย่างผมบอกอุลาระได้นะครับอ่ะทีนี้สมมุติปาอุลาระใส่บัสซอชาร์กและอีกฝั่งยังมีไซเลนต์แองเกิลเลอร์กระโดดลงมาฟรีอีกสมมุตินะอีกฝั่งยังมีมาฟรีอีกเอาทำไงเขาเอ็กซิสได้เขาเรียกบาฮามุชาร์กได้ได้แบบนี้ทำไงแน่นอนถ้าเหลือพวกอินฟินิตอิมเพอร์หรือเอฟเฟกต์เวลเลอร์ปาใส่บาฮามุชาร์กได้ครับบาฮามุชาร์กปาใส่ได้นะครับผมปาได้มันคือมันถอดอะแล้วก็ปาใส่มันเนี่ยอย่างมันเรียกกบไม่ได้นะตัวที่ขัดเนี่ยบิลทูน่าบัสซอชาร์กบาฮามุชาร์กโอเคเนาะโอเคนะครับอ่ะแต่ว่าทีนี้เฮ้ยบางคนเอาแล้ววะดูช่องผมมาใช่ไหมอาจจะดูช่องอื่นช่องอะไรมาอย่างเงี้ยใส่ Exit Remora เอาทำไงล่ะทีนี้ Exit Remora มันบอกว่าถอด2คือบางคนน่ะเขาไม่เรียกบาฮามุชาร์กก่อนเนี่ยอย่างเชิงผมเนี่ยไม่เรียกบาฮามุชาร์กก่อนหรอกถ้ามี Remora ผมก็เรียกคาเก้นก่อนซึ่งคาเก้นน่ะไปขัดมันเธอแรกมันก็ยิงใครไม่ได้อยู่แล้วเพราะงั้นผมเพราะงั้นไม่ต้องขัดแต่ว่า Remora มันลงฟรีเก็ตป่ะเพราะมันถอด2แล้วมันลงเลยปั๊บทีนี้มันชุบจากสุสาน2ตัวถ้ามี Infinite Imper หรือEffect Weller มันก็ขัดRemoraได้มันก็ชุบไม่ได้นะครับผมมันก็ขัดมันก็ชุบไม่ได้เนาะเห็นไหมฮะตรงนี้เนี่ยก็ถ้าขัดมามันก็ไอRemoraเนี่ยสำคัญเพราะว่าอยู่ๆมาถึงถอดพี่แกเล่นถอดสเตลคาเคนออกเลยแล้วถอดวัตถุดิบของสเตลคาเคนออกแล้วชุบมาอีกที2ตัวแบบนี้บอร์ดก็เติมมาเต็มเลยนะครับนับตัวเองเนี่ยเป็น3คือRemora 1แล้วก็ชุบมาอีก2ถ้าขัดตรงนี้ได้อย่างน้อยมันก็ชะงักคอมโบได้นิดนึงนะครับแต่อย่างว่าส่วนใหญ่แล้วการ์ดขัดเนี่ยเราคงไม่มาถึงแบบเปิดมาขึ้นอุลาระ1ใบอิมเพอร์1ใบบางคนเอฟเฟกต์เวลเลอร์บางเด็กมันไม่ได้ใส่อะไรอย่างเงี้ยถ้าคุ้มสุดก็
บิลทูน่าโอเคนะบิลทูน่าคุ้มสุดแล้วสำหรับผมนะแล้วเพราะว่าอย่างน้อยขัดมันไปอ่ะบอร์ดไม่เหลือด้วยบอร์ดไม่เหลือถ้าอีกฝั่งไม่มีเทนยีลงไม่ได้นะถ้าไม่มีเทนยีไม่มีแบบใช่ถ้าไม่มีเทนยีลงไม่ได้เลยนะครับผมเพราะว่ามันเพราะบิลทูน่าส่วนใหญ่จะลงปกติกันส่วนใหญ่จะลงปกติกันเนาะนะครับและแถมไอ้ตัวนี้มันแบนิชพอใช้เฟกมันแบนิชไวท์มิลเลอร์มันชุบไม่ได้ไวมิลเลอร์มันชุบได้แค่ในสุสานพอมันแบนดิตออกปุ๊บเนี่ยเรียบร้อยครับขัดตั้งแต่ตรงเนี้ยแตกเลยนะครับบางคนเนี่ยมันเล่นต่อไม่ได้เลยนะครับผมเพราะงั้นตรงนี้เนี่ยสำคัญมากแนะนำขัดได้ขัดก่อนแต่ต้องบอกตามตรงถ้าเกิดคนส่วนใหญ่แบบผมเล่นนะถ้ามีแลนเทิร์นชาร์กกับบัสซอร์ชาร์กอย่างเงี้ยสมมติไม่มีบัสซอร์ชาร์กแต่ถ้ามีแลนเทิร์นชาร์กกับตัวอื่นอะแล้วมีบิลทูน่าอย่างเงี้ยแน่นอนบางคนเนี่ยเอาชัวร์นะเขาเซฟนะเขาลงแลนเทิร์นก่อนแล้วก็อาจจะแบบคือเอาแลนเทิร์นเนี่ยเพื่อมากระโดดบางตัวบนมือฟรีส่วนใหญ่แลนเทิร์นมันจะคู่กับบัสซอร์มันจะมาคู่กันนะส่วนใหญ่นะแต่ว่าแลนเทิร์นเนี่ยลงบิลทูน่าไม่ได้แลนเทิร์นเนี่ยบิลทูน่าไม่ได้อันนี้ไม่ต้องกังวลนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแนะนำเลย1 2 3บามูชาอีกตัวนึงนะครับผมแนะนำให้ขัดไปนะเพราะว่าถ้าขัดไม่สำเร็จเนี่ยแล้วถ้าบาฮามุดมันเรียกกบได้เมื่อไหร่เนี่ยชิบหายครับผมบอกเลยว่างานเข้านะฮะแต่ว่าอย่างที่ผมบอกเด็กนี้มันก็ไม่ได้อ่อนขนาดนั้นอย่างที่เห็นป่ะพอเราเจออุระละเราก็อาจจะมีคอบายสวนได้แบบตรงจังหวะสถานการณ์มันก็อยู่กับจังหวะในเกมนะครับแต่ว่าถ้าอยากต้านเด็กนี้ง่ายๆเลยปลาทองร้อยลักตัวนี้ตัวเดียวอยู่หมัดเลยเพราะว่าเสีย normal summon ฟรีและแถมมันแบนิตตัวเองอีกนะผมปลาทองร้อยลักตัวนี้ตัวเดียวครับเรียบร้อยนะฮะแนะนำนะครับแล้วก็คนเล่นเด็กนี้แนะนำเหมือนกันถ้าเกิดว่ามีแลนเทิร์นกับบัสซอชาร์กเนี่ยนะครับผมลงไปก่อนได้ลงแลนเทิร์นลงบัสซอลงแลนเทิร์นแล้วแลนเทิร์นลงบัสซอเลยมันจะโอกาสโดนขัดน้อยกว่าเห็นป่ะปกติเนี่ยผมก็จะแลนเทิร์นแล้วก็บัสซอให้บัสซอมันเรียกตัวอื่นมาบิลทูน่าเนี่ยมีหน้าที่เรียกบัสซออย่างเดียวบิลทูน่าเนี่ยมีหน้าที่เรียกบัสซอถ้ามือมันแย่มากแบบเปิดมานะ1 2 3 4 5เก็ทมั้ยมี5ใบนี้บนมือโอเคไม่เป็นไรก็ต้องใช้บิลทูน่าไปถ้าบิลทูน่าโดนขัดทำไงอ่ะก็อาจจะปาคอบายอ่ะสมอ่ะเอาใหม่แล้วกันเดี๋ยวนี้มันโกงไป1 2 3 4 5อ่ะแบบนี้อ่ะขัดไม่ได้แล้วสมมุติอีฝั่งปาอุระมาขัดไม่ได้แล้วทำไงครับทำใจแค่นี้เองนะครับแต่ว่ามันคงแบบไม่แบบซวยขนาดนั้นหรอกนะเอาจริงถ้าซวยขนาดนั้นก็ทำใจนิดนึงนะครับผมทำใจนิดนึงนะครับเพราะงั้นเนี่ยตรงนี้แก้ได้เลยนะครับส่วนคุณผู้ชมต้องรู้อะไรไว้อย่างเวลาเจอไอ้ตัวนี้ต้องรู้ไว้เลยโกเซนแมทถ้าเห็นคู่กับคาเก้นเนี่ยถ้าไม่ยิงใบนี้นะมอนคุณผู้ชมอะถ้าไม่ได้เล่นธาตุน้ำนะแตกแน่นอนเห็นไหมฮะมันเล่นไม่ได้เลยบ้าเวอร์ชวลเวอร์ที่ผมไม่ดูหรือว่าเด็กอะไรตามๆเนี่ยเพราะว่าส่วนใหญ่นะมอนแสงไม่ก็มืดน้ำเนี่ยคือถ้าไม่ใช่วอเตอร์เอ็กซีแต่น้ำผมไม่ค่อยเห็นเลยนะส่วนใหญ่อย่างเช่นอะไรอะแฟนทอมไนท์มืดใช่ไหมเวอร์ชวลลมอะไรอีกอะไดตอนแสงใช่ป่ะไดตอนแสงป่าวะเห็นป่ะนั่นแหละแล้วประเด็นคือไอเนี้ยสเตลเนี่ยมันเปลี่ยนทุกตัวเป็นธาตุน้ำครับเปลี่ยนทุกตัวเป็นธาตุน้ำถามว่าวิธีแก้คืออะไรก็จับไคจูน่าจะได้นะไคจูไปน่าจะแตกหรือต้องหาการ์ดเคลียร์แผงหลังนิดนึงถ้าโกเซนแมทกับไอ้นี่มาด้วยกันแล้วคุณผู้ชมไม่มีการ์ดเคลียร์แผงหลังอะเห็นป่ะตายกันหลายคนแล้วคือคนส่วนใหญ่ก็จะรอให้ลงมาตัวนึงเพื่อมาดูก่อนว่าอีกฝั่งได้กันแล้วเปิดโกเซนแมทปุ๊บแล้วเรามีคาร์เก้นอยู่บนฟิลอะอีกฝั่งมันก็จะเหลือแต่บอร์ดแบบตัวแบบเวลน้อยๆอะอ่อนๆน่ะตัวแรกเห็นป่ะแบบเวอร์ชวลเวิลด์ที่ผมเล่นให้ดูอะที่ผมเจอไปพอเจอแบบนั้นเนี่ยGG นะผมเพราะงั้นเนี่ยผมแนะนำว่าโอเคงั้นก็ใส่คือจะเรียกว่าไงดีมันก็พูดยากนะเอาจริงนะคือถ้ามันไหลมาจนถึงคาเก้นเนี่ยแล้วถ้าเขามีโกเซนแมทอยู่ด้วยเนี่ยโอ้ก็ยากแต่มันไม่ใช่ไหลง่ายมันไม่ใช่ไหลยากเลยการมาคาเก้นอ่ะเพราะว่าผมมาเรียกคาเก้นตัวแรกอยู่แล้วนะผมแบบที่ผมเล่นมาผมเรียกคาเก้นตัวแรกอยู่แล้วนะถ้าเกิดว่ามีไอเอ็กซิสลิโมล่าเพราะงั้นเนี่ยก็ระวังเจอแล้วกันนะครับผมระวังเจอแล้วกันนะเพราะเด็กนี้มันยืดหยุ่นค่อนข้างจะดียืดหยุ่นค่อนข้างจะดีแต่อย่างที่บอกเจอบิลทูน่าขัดมันไปก่อนก็ได้ถ้ามันลงมาตัวเดียวโด
โดดเดียวเดียวได้เนี่ยขัดมันไปก่อนเลยนะครับไม่ต้องห่วงอย่างน้อยก็อย่างน้อยก็ล้างบอร์ดมันไปได้แล้วกึ่งนึงนะครับแต่ว่าถ้ามันลงมาเป็นบัสซอชาร์กเนี่ยอุลาระได้ก็จริงแต่ว่าถ้าเขามีไซเลนเกลเลอร์เขาก็เรียกต่อได้ถ้าเขามีไซเลนซีเขาก็เรียกต่อได้นะครับผมเพราะงั้นก็อันนี้แล้วแต่นะฮะถ้าเขามีลิโมล่าเรียกต่อไม่ได้ต้องเรียกตัวอื่นก่อนนะครับผมเนาะอ่ะก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมการขัดเด็กนี้มันต้องขัดตั้งแต่แรกจริงๆอ่ะถ้าเกิดว่าปล่อยไหลยาวแล้วเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมเอ้ยนะครับผมก็3ตัวนี้นะระวังไว้ครับบาฮามุชาร์กบัสซอชาร์กก็บิวทูน่านะครับตามนี้นะคุณผู้ชมโอเคสำหรับ Water Exceed ประมาณนี้ครับเราเพิ่มช่วง Analysis กันมาให้ด้วยเราเพิ่มช่วง Analysis กันมาด้วยไม่รู้ว่าถูกอกถูกใจกันหรือเปล่าแต่ผมว่าน่าจะมีประโยชน์พอสมควรนะครับเดี๋ยวจะทำกับทุกเด็กเด็กนี้มันก็เอาจริงก็ขัดง่ายแหละถ้าเกิดว่าอีกฝั่งคนที่โดนขัดเขามือแย่นะครับผมแต่ว่าที่ผมเล่นมามันก็ไม่ค่อยแย่นะเล่น10ตาแย่ประมาณ2ตาเองมั้งนะแย่ก็คือตาแรกอะตาที่ต้องแบบพอร์ตออฟดีไซน์จั่วเพื่อลุ้นอันนั้นแหละมือแย่เพราะทำอะไรไม่ได้นะครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปวันหน้านะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับรักทุกคนนะฮะจุ๊บๆ